มารดามาดูกันจังจังค่ะมีอะไรหลงหลังแน่เนี่ยตาเล็กอุ้ยแม่ครับถ่ายแล้วเล็กขาทำไมสภาพเป็นแบบนี้เสื้อหลุดด้วยคุณเล็กอยู่ที่นี่จริงๆด้วยแล้วพวกมันทำอะไรคุณหรือเปล่าคะผมว่าเดี๋ยวเรารีบกลับไปคุยกันที่บ้านดีกว่านะครับอ้าวเฮ้ยจะรีบไปไหนนะไหนๆก็มาแล้วก็อยู่หาเรื่องกันก่อนดิอ้าวคุณนายมาก็ดีแล้วจะได้มาพูดตกลงกันเลยว่าจะเอายังไงฉันไม่ตกลงอะไรทั้งนั้นฉันมารับลูกชายฉันกลับบ้านนะโอ้ทำผิดแล้วคิดจะหนีเหรอหรือใช่ฉันเอาลูกสาวพวกเธอเข้าคุกล่ะแค่นี้ฉันก็ปลาดีที่สุดแล้วนะพูดอย่างนี้นี่แสดงว่าจะไม่ยอมรับน้องสาวฉันแล้วก็ไม่แคร์เด็กในท้องที่มันจะเกิดมาเลยใช่ไหมอุ้ยตายแล้วหนูจ้าหนูนี่หล่อนฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงยะพี่คุณพี่พูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไม่คุณพี่ขาเรารีบกลับกันเถอะค่ะคุยกับไอ้คนพวกนี้นะคะเหมือนเราเอาสินค้าแบรนด์กุชชี่ไปเกลือกล้วงขอแบกกระดินเสียเวลาค่ะคุณพี่ไปค่ะคุณพ่อพวกเราก็ไม่อยากจะเอาไม้สั้นไปรันขี้หรอกวะอยากมากเลยนะจะตบให้เลยขอจริงๆก่อนดีกว่าครับคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดขอยื่นข้อเสนอเป็นเงิน5ล้านบาทเพื่อชดใช้ความผิดที่พี่ชายผมได้ก่อไว้เนี่ยแล้วเราจะได้เลิกแล้วต่อกันนะจะว่ายังไงล่ะครับนี่ตาเล็กสำหรับคนพวกนี้นะแม้ว่า5แสนก็มากเกินพอละแม่ครับจะเอาไม่เอาถ้าเอาจะเซ็นเช็คให้เลยน้อยแน่ฮะว่าฉันฆ่าลูกสาวงั้นเหรออย่าพูดได้ไงอ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับความกรุณาแต่ขิงคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นความผิดของขิงเองฮะขิงแต่ความจริงฉันว่าคุณน่าจะรีบรับเงินไปนะคะโถแม่ละเพราะต่อไปคุณคงจะเป็นจะต้องใช้เงินถึงแม้ลูกในท้องของคุณจะเป็นลูกคุณใหญ่หรือไม่ใช่คุณแต่โอกาสง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพูดอย่างนี้เนี่ยหาว่าน้องสาวใช่โกหกใช่ไหมโกหกก็ไม่โกหกเนี่ยน้องสาวเท่านั้นแหละที่รู้ดีที่สุดขิงขอยืนยันนะคะว่าขิงไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นพวกคุณกลับไปเถอะค่ะตามใจไม่เอาก็อย่าเอาแต่จะเล่นร้องทีหลังนะไม่ได้หรอกนะไปตาเล็กกลับโอ้คุณเล็กคะขอน้ำขึ้นก่อนได้ไหมคะคือน้ำไม่อยากสู้คนค่ะมาลูกแม เป็นอะไรอ่ะผมลงไปดูเองครับเป็นไรอ่ะล้อโดนตะปูครับโอ้ฉันก็ไม่เปลี่ยนยางอะไรเลยปะยางอะไรเราก็ต้องเติมลมครับฮะมันทำอะไรเข้ามันไม่นายนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับแม่มาทำไมฮะทำไมถึงยังไม่กลับมาเนี่ยครับคือก็อยากกลับเหมือนกันครับแต่ว่าพอดีรถของผมโดนตะปูยางแตกนะครับโดนตะปูครับไอ้คนนี่เวลาดวงมันจะสวยนะขนาดถนนบ้านนอกอย่างบ้านเรานี่อย่าโดนตะปูเสียบเลยแม่แล้วแถวนี้พอจะมีอู่ปะยางรถไหมครับโหคงต้องเข้าไปในเมืองเลยอะค่ะเดี๋ยวเอารถที่บ้านไปใช้ก็ได้นะคะได้ไงอะขิงยุคนี้น้ำมันแพงจะตายบ้านเราก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีพอที่จะให้รถคนอื่นยืมหรอกขอเช่าได้ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยผมจะเติมน้ำมันมาให้เต็มถังเลยครับเสียใจบ้านฉันก็ไม่ได้ยากจนเกินกว่าที่จะเอารถไปให้คนอื่นเช่าใช่ไหมพ่อใช่ไหมพวกเราใช่งั้นจะขอซื้อก็ได้ใช้เสร็จแล้วจะเอาไปปลูกสะระแหน่ดีไหมโอ้ยอะสะระแหน่หนูไปกับคุณพี่ให้ปลูกอะไรดีนะให้ปลูกอะไรดีคะคุณลูกยาแรกค่ะ
ปลูกหญ้าแพรกดีกว่าค่ะจะได้ให้ครอบครัวนี้เขาเล็มกินเล็มกินเลยเหรออุ๊ยอะไรพี่พีชดาวดาวอย่ามีเรื่องกันเลยนะเดี๋ยวเราที่บ้านไปใช้ก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับขิงขอนะแค่นี้มันก็วุ่นวายมากพอแล้วนะคะเห็นใจขิงเถอะนะพ่อน้าเดี๋ยวไปเอาคุณจารถมาให้นะคะขิงทันชินรีบไปจัดการให้เร็วๆนะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานจริงค่ะยุงกัดไปแล้วทำไมทันชินไปนานจังเลยล่ะคะโอ้ยช้าจังเลยอ่ะลมเยอะจังเลยนะคะคุณแล็กครับพี่ขาแย่จังเลยรถล็อกค่ะแล้วกุญแจก็อยู่กับนายคันชิดด้วยนะคะเนี่ยอุ้ยคันชิดนี่มันแย่จริงๆเลยนะเจ้ากุญแจไปทำไมก็ไม่รู้ไม่เอาค่ะคุณพี่ขาใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆยังไงคุณน้องก็อยู่เคียงข้างคุณพี่เสมอค่ะไอ้สิเดี๋ยวพัดอยู่ให้เราก็นั่งรอตรงนี้นะสิคะคุณแล็กคงต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคงขับรถไปไม่ไกลหรอกครับเดี๋ยวก็กลับมาครับขึ้นไปรอข้างบนก่อนไหมคะกลางคืนยุงเยอะค่ะไม่เป็นไรพวกฉันจะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพวกเธอจะมาถือเป็นบุญคุณเรียกร้องอะไรจากฉันอีกเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมดีกว่าครับคือพวกผมนั่งรอตรงนี้ดีแล้วล่ะครับคุณขิงรีบขึ้นไปบนบ้านเลยครับเดี๋ยวขิงขอตัวนะคะขอบคุณมากนะครับทำเป็นมีน้ำใจอะไรคะขอโทษค่ะคุณพี่ยุงยุงค่ะอุ๊ยตายแล้วนั่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณน้องจะได้คอยปัดยุงให้นะคะพี่พริกฮะพี่อยากเห็นอะไรขำๆไหมอะไรเหรอไอ้พูดจากสวยอย่างนี้ได้ยังไงพี่ใหญ่ผู้หญิงคนนี้เขาสวยไงฉันรู้แล้วเขาเป็นลูกค้าเราด้วย